ขอเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความเป็นบุคคลผู้ปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยความเป็นบุคคลผู้โชคดีมีชัยความเป็นบุคคลผู้ปราศจากหนี้สินขอจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนคนผู้ที่รับฟังคลิปนี้ก็ดีตัวข้าพเจ้าเองคือฤาษีคัมภีร์ได้มาบอกกล่าวได้มาแสดงเจตนาได้มาชักชวนสาธุชนคนผู้ที่ใจบุญจะร่วมกันบูชาน้ำหอมมหาเสน่ห์ชุดนี้ได้ทั้งบุญได้ทั้งของดีได้ทั้งเสน่ห์อาจารย์ได้นำว่านที่สืบทอดจากครูบาอาจารย์เช่นว่านขมิ้นขาวปัตตลอดว่านเสน่จันว่านม้ามณีกาบซึ่งเป็นว่านไม่มีตามท้องตลาดนำมารดน้ำด้วยการสวดปลุกเสกคาถาปลูกว่านเลี้ยงว่านตามตำราของอีสานล้านช้างรดไปจนกว่าว่านนั้นจะออกดอกจงจำไว้ว่าว่านนี้จะออกดอกเพียงปีละหนึ่งครั้งคือช่วงหลังออกพรรษาแล้วก็จะไปทำการเลี้ยงแม่ธรณีเพื่อเก็บเอาดอกว่านนั้นมาทำการบวงสรวงด้วยวิชาเขมรที่เรียกว่าปลายมายาวันเทวาพิเศษนั้นมีบรมครูคือปู่ฤาษีโสรสผู้ที่กลับจากบังบุตรน้ำหอมอมรานี้ครูปลูกเสกเองก็โชคดีทุกคนนั่นแหละที่ได้ไปเป็นสิริมงคลก้าวหน้าก้าวไกลทำการใดก็สำเร็จทุกประการเถิดสาธุสาธุปู่ฤาษีอำนาจผู้ที่สืบทอดสายวิชาจากหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าปู่ฤาษีกาผู้สำเร็จญาณตบะอันแก่กล้าล้วนเหล่านี้ล้วนเป็นนักพจน์ผู้ปฏิบัติถือศีลกินเจค่ำบวชในวงการไสยศาสตร์สิ่งนี้เป็นของแท้ว่านแท้มวลสารแท้คนทำแท้คนเสกแท้คนใช้ต้องได้ของแท้แน่นอนครับผมเราจะนำปัจจัยส่วนนี้ไปร่วมสร้างแม่บัวทองนาคีถวายแก่วัดด่านพระอินทร สำหรับวันที่24กุมภาพันธ์2566ก็จะเป็นวันที่เราทำพิธีอันเป็นมหามงคลนะเป็นพิธีนะเบิกเลิกเบิกชัยเปิดสายยานบารมีขององค์แม่ย่าบัวทองและในงานนี้ก็จะมีการปลุกเสกนะปลุกเสกธรรมลงและก็วัตถุมงคลอาจจะเป็นสีผึ้งพร้อมกับน้ำหอมอมราในวันนั้นนะเพราะว่าทำไมจึงมีน้ำหอมอมราเข้ามาร่วมด้วยนะก็ต้องบอกว่าทางบริษัทรีอาหรืออมรานี้นะมีความประสงค์ที่อยากจะร่วมบุญกับทางวัดด่านพระอินทร์นะเพราะฉะนั้นคนที่นะได้ซื้อน้ำหอมอมรานะจึงเปรียบเสมือนได้มีส่วนร่วมเฮ็ดร่วมสร้างนะเทือกเขาสุวรรณบรรพตกับนะทางวัดนะเพราะว่าอันนั้นคือเจตนาของทางบริษัทโดยตรงเลยในการที่อยากจะร่วมบุญกับทางวัดนะด้วยการที่จะเอานะผลกำไรในการที่ได้ทำการค้าในครั้งนี้ของทางบริษัทนะเอามาร่วมบุญร่วมเฮ็ดร่วมสร้างตามที่ได้ภาวนาไว้และอธิษฐานไว้นั่นเองมวลสารหัวเชื้อที่อาจารย์มอบให้กับคณะจัดทำน้ำหอมชุดนี้เป็นหัวเชื้อที่อาจารย์เพียรปลูกว่านอยู่ถึง4ปีเต็มๆได้รับการอนุญาตจากพวกทิพย์เกศรแล้ว
ก็คือพวกเทพธิดาหรือว่าพวกภัยว่านที่รักษาว่านอยู่เขาให้พลังงานแล้วของสิ่งนี้จึงมีอานุภาพที่จะกล่อมจิตกล่อมใจคนเพียงแค่ได้กินให้เคลิบเคลิ้มให้หลงไหลหรือจะช่วยในด้านการค้าขายคนมีองค์ทรงในร่างฉีดเพื่อให้องค์ทรงลงง่ายเพิ่มพลังงานให้องค์มีพลานุภาพยิ่งขึ้นไปอาจารย์รับประกันว่าอาจารย์เป็นคนมอบมวลสารให้โดยแท้จริงอาจารย์รับประกันว่าอาจารย์จะเสกเต็มกำลังจริงๆถ้าน้ำหอมนี้ไม่ดีจริงอาจารย์ขอตายแทนทุกคนไม่มีการหลอกลวงใครจะสั่งจองได้เลยอาจารย์รับประกัน